ที่นะคะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ก็คือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รอบๆคูเมืองนะคะบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมาการจราจรเริ่มจะติดขัดแล้วนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำบาริเออร์ค่ะไปตั้งเพื่อให้รถเลี่ยงออกจากจุดที่เล่นน้ำเราจะไปติดตามบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะจากรายงานสดของคุณอุบลรัตน์เถาน้อยกันค่ะเชิญค่ะเชิญครับคุณอุบลรัตน์ครับคุณชุมนันท์คุณพิชานพงษ์คะตอนนี้ดิฉันก็ยังคงปักหลักอยู่ที่บริเวณคูเมืองค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเป็นจุดที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ำมากที่สุดจุดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะบริเวณรอบคูเมืองนั้นจะมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันโดยน้ำที่ใช้ก็จะเป็นน้ำจากคูเมืองค่ะมีการตักน้ำขึ้นมานะคะจากคลองหรือว่าคูเมืองข้างๆเลยค่ะซึ่งจะพบว่ากลุ่มเด็กและวัยรุ่นเนี่ยจะกระจายตัวอยู่บริเวณตามพื้นที่รอบคูเมืองค่ะขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็เลือกที่จะชุมนุมอยู่บริเวณท่าแพเป็นหลักค่ะแต่ก็มีบางส่วนนะคะที่เดินออกมาเที่ยวหรือว่าเล่นน้ำไปตามจุดต่างๆรอบคูเมืองในขณะที่รถบรรทุกน้ำรถกระบะค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ายังคงมีอยู่บ้างที่นำถังน้ำแล้วก็ประชาชนนะคะขึ้นไปบนรถบรรทุกน้ำแต่ก็ไม่มากเหมือนกับทุกปีค่ะสำหรับปีนี้นะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนค่ะต่างนิยมใช้ปืนฉีดน้ำแทนการสาดน้ำแบบขันก็น่าจะเป็นเพราะนโยบายการประหยัดน้ำเนื่องจากปัญหาภัยแล้งแล้วก็มีการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะหลายรายหันมาใช้กระบอกฉีดน้ำแทนก็ช่วยให้ประหยัดน้ำไปได้ค่อนข้างมากค่ะมาทางที่ฝั่งการจราจรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าบริเวณถนนรอบคูเมืองค่ะตรงนี้เรียกว่าถนนรอบคูเมืองนอกอันนี้จะเห็นได้ว่ามีรถเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาตานะคะเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วประมาณ 5-10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นค่ะแล้วก็อาจจะหยุดเป็นระยะที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินข้ามถนนไปมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการออกมาตั้งแบรีเออร์นะคะกั้นให้รถเดินเพียงทางเดียวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นรวมไปถึงช่วยลดสภาพการจราจรที่อาจจะติดขัดค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะคะซึ่งทีมข่าวก็ยังคงปักหลักรายงานต่อไปค่ะส่วนในปรากฏการณ์จริงภาคเย็นนั้นเราจะรายงานในมุมไหนคงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งอุบลรัตน์เถาน้อยรายงานจากคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอิจฉาจริงๆอยากไปเล่นนะพวกเขาเล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับเล่นกันสนุกแบบนี้เนี่ย